สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทำบราวนี่คัพเค้กหน้ากรอบช็อกโกแลตชิพกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยวันนี้ปุ้ยใช้น้ำมันลำข้าวเศษ1/3ถ้วยตวงนะคะหรือเพื่อนจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะตามด้วยนมเศษ1/2ถ้วยตวงหรือว่าครึ่งถ้วยตวงนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงค่ะเกลือป่นเศษ1/4ช้อนชาตามด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยคนจนน้ำตาลละลายดีนะคะจากนั้นใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปเป็นส่วนผสมของแห้งค่ะปุ้ยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงกับอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ผงโกโก้4ช้อนโต๊ะค่ะผงโกโก้ปุ้ยใช้เป็นแบบไม่ผสมน้ำตาลนะคะหรือว่าเพื่อนจะใช้แบบที่มีก็ได้ค่ะเบกกิ้งโซดาเศษ1/2ช้อนชาตามด้วยผงฟูเศษ1/2ช้อนชาค่ะจากนั้นร่อนส่วนผสมลงไปในส่วนของเหลวเลยค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพักแป้งไว้5นาทีนะคะเพื่อให้น้ำส้มสายชูกับแป้งเขาทำงานแล้วก็เซตตัวนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยคัพเค้กกันค่ะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ180องศา25นาทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ